ค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสก็มาแนะนำไอเทมเด็ดไอเทมนึงนะคะจากแบรนด์ VK Acne ค่ะหลายคนอาจจะรู้จัก VK Acne กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเด่นในเรื่องของการรักษาสิวค่ะคุณสิวยุบวัยอะไรใดๆลดสิวขดต่างๆวันนี้เนี่ยตัวที่พลอยจะมาแนะนำนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยลดสิวขดสิวอักเสบต่างๆด้วยมีความพิเศษขึ้นมาก็คือเขาเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะนั่นคือ VK Acne Serum Brightening Anti Pollution เซรั่มตัวนี้นะคะเขาเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะคือใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้สิวขดสิวอุดตันสิวเซียนต่างๆเนี่ยลดลงนะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็ยังมีแอนติโพลูชันนะคะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันผิวนะจากฝุ่นควันต่างๆนะคะรวมทั้ง PM 2.5 ต่างๆได้ด้วยนะคะเนื้อเซรั่มนะคะเป็นเนื้อใสๆนะคะบางเบาแล้วก็คือกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นธรรมชาติมากๆเลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือว่าใช้เป็นพรีเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มตัวแรกเลยนะในการเตรียมผิวก็ได้นะคะแล้วก็ตรงไหนที่มีรอยสิวเยอะๆเนี่ยก็คือสามารถโบกๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยซึมง่ายมากๆเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะตัวนี้หลักสำคัญอีกอย่างนึงคือเขาใช้แล้วก็ผิวใสฉ่ำเด้งเฮ้ยคุณเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของสิวเนี่ยยังช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ยังทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยเนี่ยคือแบบดีจริงๆนะคะผิวนะคะมีความกระจ่างใสขึ้นภายใน2สัปดาห์เมื่อผิวเราดีนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าหนาแล้วก็หนักนะคะจะทำให้หน้าแบบดูเด็กลงด้วยคุณดูสิแค่นี้ก็คือแบบลงแป้งฝุ่นใดๆก็คือจบนะคะบอกกับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะพลอยเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของสิวขดที่คางแล้วก็หน้าผากนะคะแล้วก็มีสิวเซียนตรงจมูกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นด้วยนะคะเนี่ยก็คือใช้ทุกวันอ่ะคุณจนหลอดแบบแบนขนาดนี้แล้วนะคะพลอยก็แบบติดอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนะขาดไม่ได้เลยนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะ35กรัมราคา389บาทนะคะหาซื้อได้ที่วัดสันคอนวีอิฟแอนด์บอยบิวเทียมร้านค้าชั้นนำต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองใช้แบบว่าเป็นซองๆก่อนเขาก็มีแบบซองด้วยนะคะนี่เลยซองเล็กๆแบบนี้นะคะขนาด4กรัมราคา49บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่7-Elevenนะคะจะบอกว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะมีปัญหาสิวเนี่ยก็ต้องนึกถึง BK Acne เลยนะคะวันนี้พี่ชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่ชายด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า